ในนาทีที่เจ้าสาวอย่างก้าวไกลใกล้จะเป็นม่ายขันหมากต้นรักที่ปลูกด้วยกันมาตั้งแต่ก่อน14กรกฎาคมมีทีท่าว่าจะไร้ความหมายทะเบียนสมรสที่จดด้วยกันไว้เป็น MOU 8พรรคร่วมมีลุงไม่มีเรากำลังจะถูกทอดทิ้งเขากำลังจะปันใจให้คนอื่นทอดทิ้งทั้งที่ยังนอนกอดกันอยู่บนเตียงเกิดข่าวเพื่อไทยทอดสะพานหาพรรคลุงโดยไม่แยแสพยานรักตั้งหลาย10ล้านเสียงทางนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีการเข้าพูดคุยและเจรจากับแกนนำพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแถมเย็นนี้ล่าสุดจะคุยกับพรรคชาติพัฒนากล้าและพรรครวมไทยสร้างชาติอ้าว MOU มีลุงไม่มีเรานี่หมายถึงใครวันนี้ The Room 44จะพาย้อนไปดูช็อตเด็ดวันๆยังหวานอยู่แต่เหตุไฉนวันนี้ถึงปันใจให้คนอื่นดีลรักที่เคยมีต่อกันมันหายไปตั้งแต่ตอนไหนเพื่อไทยก้าวไกลเคยรักกันมากขนาดไหนให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าค่ะเน้นย้ำไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับ